ถึงประเด็นที่หลายๆคนก็เริ่มคิดแล้วก็มีการตั้งคำถามตั้งธงแล้วเอ๊ะขึ้นมาก็คือว่าในทุกๆเรื่องที่มันเป็นเหตุการณ์ที่เป็นที่ถกเถียงของสังคมมันมักจะมีเหตุการณ์ที่ส่งตัวละครหนึ่งขึ้นมาเป็นฮีโร่ก็คือเหล่าทนายคนดังต่างๆที่เรียกตัวเองว่าเป็นทนายอาสานะคะแล้วก็เราจะได้เห็นถึงพฤติกรรมต่างๆของทนายความในหลายๆคดีที่เป็นข่าวดังแล้วเขาก็ออกมาช่วยบอกว่าฉันเป็นทนายอาสานะฉันอยากจะมาช่วยแก้เรียกเอาพยงพยานอะไรกันมาแบบนี้นะคะก็เลยนำไปสู่การตั้งคำถามของคนในสังคมโดยเฉพาะคนที่เสพสื่อว่าเอสรุปแล้วการออกมาแต่ละครั้งเนี่ยมันมีผลประโยชน์อะไรแอบแฝงหรือไม่จริงแท้มากน้อยเพียงใดนะคะเรื่องนี้ก็เลยนำไปสู่การสำรวจความคิดเห็นถึงความคิดและความเชื่อของคนในสังคมเกี่ยวกับเรื่องทนายความจิตอาสาค่ะดังนั้นวันนี้ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิดาโพสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หรือว่านิด้าที่เขาได้ทำงานมีการเปิดเผยผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในเรื่องทนายความจิตอาสาจริงๆโอ้อันนี้เป็นชื่อเรื่องนะคะหัวข้อที่เขาสอบถามก็เป็นการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนระหว่างวันที่28ถึง30ตุลาคมที่ผ่านมาจำนวนประชากรกลุ่มความเห็นอยู่ที่ 1,310 หน่วยตัวอย่างค่ะก็ถามเกี่ยวข้องกับความไว้วางใจของประชาชนอย่างเราๆที่มีต่ออาชีพทนายความนั่นเองค่ะเดี๋ยวพาไปดูหัวข้อแรกกันก่อนนะคะเขาถามถึงการมีอยู่จริงของทนายความจิตอาสาที่ช่วยเหลือประชาชนด้วยใจว่ามีอยู่จริงหรือเปล่าไม่สนใจผลประโยชน์ส่วนตนหรือเรื่องของการสร้างชื่อเสียงให้กับตนเองจริงหรือไม่ก็พบว่าจากผลสำรวจค่ะคำตอบอยู่ที่ 52.44% เนี่ยระบุว่ามีจริงแต่อาจจะไม่มากเท่าไหร่รองลงมาตามภาพเลยค่ะ 26.56% ระบุว่าไม่มั่นใจว่าจะมีจริงหรือเปล่าส่วนอีก 16.88% ระบุว่าไม่มีจริงและ 4.12% ระบุว่ามีจริงมีจำนวนมากด้วยนะคะหัวข้อถัดไปค่ะก็มีการสอบถามถึงบุคคลหรือหน่วยงานที่ประชาชนไว้ใจในการไปขอความช่วยเหลือหากไม่มั่นใจในความยุติธรรมจากคดีความที่ฟ้องร้องผู้อื่นรู้หรือถูกผู้อื่นฟ้องร้องอันนี้ก็พบค่ะว่ากว่าร้อยละ 42.06 ระบุว่าศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยไปแน่นอนนะคะรองลงมาระดับ2ค่ะบอกว่าอีก 21.83% จะไปหาชมรมสมาคมมูลนิธิองค์กรพัฒนาเอกชนหรือ NGO ที่เกี่ยวข้องและถัดไปค่ะอีก 19.16% ระบุว่าจะไปที่สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนสำนักงานอัยการสูงสุดร้อยละ 13.44 ค่ะระบุว่าไม่ไว้ใจใครเลยเวลาเกิดเรื่องอยุติธรรมขึ้นมาแบบนี้และร้อยละ 11.68 ระบุว่าไปหาทนายอาสาจากสภาทนายความและมีอีกร้อยละ 11.37 ระบุว่าไปที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาลสายด่วน1111นั่นเองค่ะไปกันที่หัวข้อสุดท้ายคำถามสุดท้ายนิดาโพถามว่าความไว้วางใจของประชาชนต่อความช่วยเหลือที่ได้รับจากการใช้บริการหรือขอคำปรึกษาจากทนายความไว้วางใจมากแค่ไหนหรอคำตอบก็พบค่ะว่าจากการสำรวจเนี่ยกว่าร้อยละ 42.06 ระบุว่าก็ค่อนข้างไว้วางใจนะรองลงมาค่ะร้อยละ 36.11 ระบุว่าไม่ค่อยไว้วางใจเท่าไหร่ร้อยละ 12.52 ระบุว่าไม่ไว้วางใจเลยและร้อยละ 8.78 ระบุว่าไว้วางใจมากจากที่สังเกตนะคะจะเห็นค่ะคุณผู้ชม3หัวข้อที่เรารายงานไปเมื่อสักครู่แทบจะปริ่มน้ำไม่พ้น 50% หรืออย่างหัวข้อแรกเนี่ยเรื่องว่าที่ว่าถ้าหากว่าจะถามถึงว่าทนายความที่จริงใจยังมีอยู่ไหมในสังคมเนี่ยก็ 52% บอกว่ามีอยู่จริงก็มีแต่ว่าน้อยจะตอบแบบนี้เพราะว่าอย่างที่เราทราบกันดีหลังๆก็จะได้ยินข่าวเรื่องของทนายคนดังบ้างไม่ดังบ้างแต่ว่ามีภาพปรากฏหน้าสื่ออยู่บ่อยๆดีบ้างไม่ดีบ้างแบบนี้ก็เลยเกิดเป็นโพลนี้ขึ้นมาเลยถูกต้องนะคะก็เชื่อว่าในโพลนี้ผลสำรวจนี้น่าจะสะท้อนอะไรได้หลายๆอย่างในสังคมไทยในปัจจุบันใช่ค่ะ